ค่ะเชิญดีค่ะอันนี้เป็นนี่เป็นอะไรคะลูกนี่คืออะไรคะเป็นแพลอยน้ำใช่ไหมคะเป็นแพค่ะแต่ว่าถ้าเรือไม่มาชนแพมันจะโยกนะพาดูห้องหน่อยค่ะมีอะไรบ้างห้องไหนคะอันนี้คือกระเป๋าที่เราเตรียมมาแล้วนี่คือมันแบกดินขึ้นไปสูงมีต้องมีดินนะแต่ว่ามีขอบกั้นไว้เราต้องปีนเลยขึ้นไปชั้น2ใช่ไหมลูกชั้น2เป็นอะไรคะมีอะไรคะมีอะไรบ้างไม่ต้องขึ้นลูกลอยฝั่งเสือเลยมีเตียงอยู่ถ้าไปดูวิวดีกว่าดูเตียงนอนดูวิวข้างหน้ามีอะไรบ้างลูกแล้วก็มีวิวให้ชมลงมาตรงนี้พาไปดูวิวหน่อยค่ะแต่ว่าน้ำมันลึกมากนะคะเราไม่ไหวแล้วค่ะต้องใส่ชุดชีพก่อนสำหรับที่จะว่าค่ะผู้ใหญ่แล้วอันนี้เป็นมือจากแม่ห้องค่ะเป็นค่ะอุ้ยขนมหนูเตรียมมากินเองคนเดียวเหรอลูกไปฉี่ดีแล้วสั่งห้องน้ำไหนคะตรงห้องน้ำไหนไปฉี่แล้วลูกเดี๋ยวห้องน้ำที่นู่นฝั่งนู้นเดี๋ยวจริงค่ะคุณเหรอได้แม่ถอดเสื้อแล้วแม่ขอสีเสื้อเป็นขาวมาถอดเสื้อเอ๊ะถอดกางเกงพาเขาเข้าก่อนป้าหนูนั่งสีม่วงได้ไหมอะป้าเดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวป้าพาไปนะลูกตอนนี้พ่อลูกเขากำลังไปพายเรือเล่นกันอย่างสำราญบานใจเป็นเวลานานมากแล้วนะคะยังไม่ยอมขึ้นสักทีทำไมกันอยู่ก็ไม่รู้น่ะน้องพิมพ์ก็จะพายเองใหญ่เลยพายสิพายหยุดทำไมอันนี้คือถ่ายจากหน้าระเบียงห้องพักนะคะที่แพ500ไร่เขื่อนเชี่ยวหลานค่ะเขาโศกนั่นเลยค่ะทำไมไม่เหมือนถ่ายรูปอยากถ่ายรูปถ่ายรูปที่มีใช้ดูค่ะนี่ล่องเรือมาในทะเลสาบได้มาดูวิวดูชัดมากเลยชาวญี่ปุ่นจุดต่างๆเหมือนกับญี่ปุ่นเลยนะหมอกเยอะมากแบบว่าสัมผัสเมฆฝนดำปิดๆเลยมันอาจจะมีพลังงานแล้วอันกลางเนี่ยคล้ายๆกับส่วนแต่งหน้าเหมือนนิ้วค่ะด้านบนก็คือก็เกิดอันนี้หมอกมันบางต้องหันด้านซ้ายกับมุมหันก็เจอหน้าแค่ๆหน้าเด็กนี่กำลังให้อาหารปลานะคะเป็นทัพโพอันนี้เป็นปลาตะเพียนเอ๊ะใช่ไหมปลาตะเพียนเขามาเป็นธรรมชาตินะมันอยู่ใต้แพเขาเกาะแพแล้วก็ให้อาหารมันมาเห็นแต่ว่าปลาเลี้ยงปลาไหนปลามันจะกินอาหารอ่ะหนูยองให้สิลูกปลาต้องมีนี่มันต้องมีอะไรหนูไปตกเยอะหมดเลยปลาแรงปลาแรงไม่ได้ทำเป็นชิ้นๆเราพูดชิ้นๆให้เราค่ะทางนี้อ่าดูว่าเป็นปลาเค็มเลยที่ไหนลูกที่ไหน
ใช่นั่นแหละคือสั่งที่อยากคุณแม่เขียนเองทำไมเรามาประจวบไม่เอาหรือว่าไม่มีของตันพิมเต้นอยู่นั่นน่ะดื่ม